โอ้โหงานเข้าแล้วบัดนี้เดินเดินลุยฝนครับพี่น้องปัดโทเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเพื่อนๆเนาะมาจันทบุรีครับโนนกับยูทูบเบอร์ช่องดังครับ600จันทบุรีเนาะหรือบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับคลิปนี้พี่บอยพามาเที่ยวเนาะพามาไล่ดูถ่ายคลิปนะครับเราก็จะมาดูสานี่ครับ SY2154 นะครับเมืองจันทบุรีครับทีมงานอะไรไม่รู้แต่ว่าเดินเข้ามาเหนื่อยรถติดแล้วครับโนนฝนตกครับเดี๋ยวเขาสุกกิมเดี๋ยวผมมาชมโอ้นะรถไถขีบไม้ยางนะครับน่าจะปลูกทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนมาดังมาแรงครับเขตนี้ทุเรียนหมดเลยจันทบุรีเนาะนะครับเขตเขาสุกิมตัดไม้ยางทิ้งกันหมดแล้วครับพี่น้องโน่นทั้งขีบทั้งไถนี่พามาดูซานี่ครับกับสวนธนศักดิ์นะนี่สองคันครับพี่บอยพามาชมเดี๋ยวเดินไปนี่ก่อนนี่นี่มาดูสิบล้อครับขึ้นไหวไหมนี่แต่ว่าดูตอนนี้ดูซานี่ก่อนกบต่อไฟนะครับต่อไม้มีเผาจุดนะครับวันนี้ซานี่สองคันครับรุ่นเดียวกันนะครับน่าจะ ACE แต่ไม่รู้ดูก่อนนะครับเมื่อยโอ้โหโน่นฝั่งนั้นก็ยกครับเมืองจันทร์ในรถไปโคเยอะจริงปลูกจันทบุรีปลูกทุเรียนเยอะตอนนี้ก็กำลังถมตอนะครับที่เผาจุดเนาะนะครับขุดถมนะครับเนี่ยกำลังถมลงคันนั้นก็กำลังขุดนะครับงัดเหมือนงัดทั้งงัดเหมือนกันอีกคันนึงนะครับเดินเข้ามาเดี๋ยวถ่ายคันนี้ก่อนโน่นฝั่งนั้นก็สุดๆครับลำบากฝนตกนะครับฝนตกอยู่ฝ่ายเดียวพี่น้องตกเขตเขาสุกิมนะครับที่อื่นในจันทบุรีร้อนหมดครับยกเว้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นเขาเนาะนะนี่สานี่คันนึงกำลังขุดนะครับกำลังจะฝังนี่ฝังเนี่ยพี่น้องนี่สานี่เยอะครับตั้งแต่ขี่มานะครับฝั่งโน้นกับสานี่นะครับเขตตรงนี้รถไมโครเต็มหมดเลยพี่น้องอยู่กับยูทูบเบอร์ดังครับเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนมาจันทบุรีวันแรกครับโอ้ยนั่งก่อนเด้อพี่เดียวเด้อนี่เดี๋ยวมาถ่ายพี่เดียวพี่คิดดูนะครับให้ชมนะครับโอ้ร้อนโอ้ยคนละมุมคนละมุมคนละมุมพี่น้องนี่ดูคนละมุมครับส่วนผมนั่งก่อนไม่ไหวเหนื่อยโอ้มาจันทบุรีวันแรกครับนี่มาปุ๊บก็ได้คลิปเลยวันนี้น่าจะคลิปเยอะครับรถไมโครเต็มสายเต็มงานเลยนี่นี่นี่ครับเสียงเข้าด้วยเสียงเข้าด้วยนะนี่ตาไมโครสมองครับเดี๋ยวเจอสายใต้สายที่ใต้เอาแต่พูดอีสานนี่ครับอ
ควันฟุ้งนี่ครับชมกันในยาวครับนี่ชอบครับแต่รุ่นนี้ก็บอกสเปคได้พี่น้องนะครับก็อยู่ในของทีมงานนะครับหอจอหอจกธัญรัตน์เนาะทางภาคใต้เรานะครับทีมงานพี่หนุ่มเนาะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ SY125C นะครับ Super ACE นะครับเครื่อง4สูบนะครับความเร็วนะครับนี่ใช้งานดีครับรุ่นนี้นะพี่น้องนะครับออกกันเยอะครับรุ่นนี้รุ่น4สูบความเร็วนะครับนี่ถ้าใช้หมวดเร็วครับไม่ทันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่งามครับสวยน่าเห็นไหมครับได้ยินไหมบีบอยยังบอกว่าเร็วมากนะครับเพราะผมก็ขึ้นไปลองจับแล้วนะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะครับรุ่นนี้ก็นี่มีเติมมาเยอะครับนะครับดีไซน์โคตรสวยเลยพี่น้องนะครับนี่คู่แข่งโกเบนะปัจจุบันเนี่ยนี่งานก็ขุดฝังนะครับเผาต่อยางนะครับนี่โอ้ไปแล้วครับโคตรสวยอะมานี่จันทบุรีนะครับเห็นสิ่งแตกต่างก็คือรถใหม่เยอะนะครับมีเยอะรถใหม่ๆนะครับรถเก่าในงานที่ว่าขุดโยกขุดสะนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแต่ขี่มานี่ก็เจอซานี่เกือบเยอะนะครับโกเบก็เห็นอยู่นะครับสูสีกันครับทั้งแคททั้งโกเบนะครับทั้งซานี่เนาะขับมาเมื่อกี้เจอกับทุกค่ายนะครับ3ค่ายนี้นะครับในจันทบุรีก็ชมครับนี่สวยนี่ก็ความรู้จากพี่บอยด้วยพี่น้องช่องเนี้ยเข้ามาในเสียงเนี่ยนี่แหมสวยครับนี่ถ่ายคลิปนะครับมาจันทบุรีแล้วต้องมาถ่ายคลิปนะครับเหมือนเที่ยวก็คือรถเนี่ยพี่น้องรถมิโครถสิบล้อรถหกล้อเนี่ยอันนั้นก็มันอันนี้ก็ผมต่อยางนะครับเตรียมขุดสระนะครับปันโคกทุเรียนนะครับสวนยางหายไปหมดแล้วพี่น้องสวนทุเรียนเยอะตอนนี้นี่ปลาแก้วจืดจ้านะครับนี่มีมือครับงานแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้เอาไปให้ทาง FC ทางใต้เนาะทางทีมงานเราได้ดูกันนะครับว่างานทางภาคตะวันออกนะครับก็คือหลักๆก็คือขุดสระนะครับปันโคกนะครับปลูกทุเรียนเนาะนะครับนี่ขุดต่อยางนะครับหลักๆแต่ทางใต้เราก็งานนากุ้งนะครับขุดล่องขุดปลูกปาล์มปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะครับเนาะแต่สวนน้อยนะครับที่ว่าปลูกก็เป็นพื้นที่เนาะนะครับถ้าพื้นที่ติดทะเลนะครับก็จะเป็นนากุ้งส่วนใหม่ส่วนใหญ่เนาะส่วนขึ้นเขาไปก็เป็นพวกนี้แหละครับพี่น้องทางใต้เราแต่ตอนนี้เราดูซานี่ครับผมชอบเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับไฟ LED ครับเอาดูกันเพลินๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็พามาชมนะครับเจ้าซานี่ SY2154 Super ACE นะครับเขาขุดผมต่อยางนะครับ
ก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแรกเนาะจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกับช่องพี่บอย600จันทบุรีหรือบอย Excavator นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ